เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8:15 น.ทั่วโลกป่วยโควิด-19 กว่า 1,603,428 คนเสียชีวิตแล้ว 95,714 คนสหรัฐอเมริกายังหนักติดเชื้อทะลุ 468,566 คนขณะอิตาลียอดตายทะลุ 18,279 คนแล้ว8:30 น.นายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังสั่งกระทรวงกลาโหมและมหาดไทยร่วมกันจัดการด้าน State Quarantine 8:41 น.ธนกรมั่นใจรัฐบาลเดินมาถูกทางแก้โควิด-19 แจงจ่ายเงินเยียวยา 5,000 3เดือนยังไม่ได้ขยายเป็น6เดือนชี้แค่วางกรอบปรับตามสถานการณ์ได้ล่าสุด8:56 น.นายกรัฐมนตรีอังกฤษออกจาก ICU แล้วป่วยโควิด-19 ดีขึ้นตามลำดับมีกำลังใจดีแต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดยังไม่ชัดจะกลับมาทำหน้าที่ผู้นำประเทศได้เมื่อใดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup